ต่อไปข้อที่3จงสร้างแผนภาพต้นใบจากข้อมูลที่เป็นความดันโลหิตวงเล็บมิลลิเมตรประหลอดอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาจะให้หน่วยมาว่าความดันโลหิตเนี่ยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดของคนไข้จำนวน30คนต่อไปนี้แล้วก็ให้ข้อมูลเป็นชุดตัวเลขมา30ข้อมูลอ่ะแล้วเขาอยากให้เราหาว่าคนไข้ที่มีระดับความดันโลหิตอยู่ในช่วงใดมากที่สุดเราก็มาทำความเข้าใจก่อนนะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยคือเขาให้ข้อมูลมาเป็นความดันโลหิตซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดของคนไข้จำนวน30คนเรียงมาอย่างนี้เสร็จแล้วข้อย่อยแรกเขาอยากให้เราสร้างแผนภาพต้นใบส่วนข้อย่อยที่2เขาอยากให้เราตอบว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีระดับความดันโลหิตอยู่ในช่วงใดงั้นก่อนอื่นเราก็จะต้องมาสร้างแผนภาพต้นใบให้ได้ก่อนซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าแผนภาพต้นใบในข้อนี้เนี่ยเราจะสร้างจากข้อมูล30ข้อมูลซึ่งข้อมูลทุกตัวเนี่ยมันมีเลขเป็นจำนวน3หลักหมดเลยดังนั้นน้องยังจำได้ไหมว่าถ้าพี่บอกว่าข้อมูลเป็น3หลักอย่างเช่น1 2 3เนี่ยเวลาเราจะแบ่งเป็นต้นกับใบเราจะทำให้ใบของเราเนี่ยมันมีแค่1ตัวเราก็เลยจะขีดแบ่งดังนี้ดังนั้นใบของเราเนี่ยมันก็จะเป็นหลักหน่วยเหมือนเดิมส่วนต้นของเราเนี่ยมันจะหมายถึงทั้งหลักร้อยและหลักสิบอย่างเช่นข้อมูล123เนี่ยเราก็จะแบ่งว่าต้นของเราเนี่ยมันคือ12ส่วนใบของเราเนี่ยมันคือ3งั้นพอเราจำตรงนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าดังนั้นไอข้อมูลทุกตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการขีดแบ่งอย่างนี้พี่ก็ขีดแบ่งทุกตัวก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้มองง่ายๆขีดแบ่งระหว่างหลักร้อยหลักสิบแบ่งครึ่งกับหลักหน่วยนะแบ่งให้ข้างหลังมีหลักหน่วยแค่ตัวเดียวพอเราขีดแบ่งเนี่ยน้องก็จะเห็นได้ว่าต้นของเราที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะมีเลข15 14 13 16เราก็จะมี18 20 17 1215 13แบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นเราจะมาทำการแบ่งกลุ่มคร่าวๆก่อนเพราะว่าจำนวนข้อมูลมันเยอะถ้าเรานำไปเขียนแผนภาพต้นใบเลยเราอาจจะงงได้ดังนั้นก่อนอื่นพี่จะมองก่อนละกันว่าพี่จะให้ต้นเป็น15ก่อนละกันเพราะว่าตัวนี้เริ่มจาก15พอดีงั้นพี่ก็จะทำการวงทุกจำนวนที่มีด้านหน้าเป็นเลข15โอเคนะวงจำนวนที่มีด้านหน้าหรือต้นเป็น15ก่อนเราก็วงมาด้วยสีส้มว่าต้นที่เป็น15เนี่ยมีจำนวนอะไรบ้างเราก็เหมือนมองสแกนไปเลยว่าต้นเป็น15วงต้นเป็น15วงไม่ใช่15ไม่ต้องวงไม่ต้องวงแล้วก็ทำการไล่มาเรื่อยๆทีละแถวเราก็เช็คอีกทีนึงนะว่าเราจะได้ว่าถ้าต้นเป็น15เนี่ยจะมี154 151 154 150 151 159 158แล้วก็153เสร็จแล้วพี่ก็จะดูว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ทำการแบ่งข้อมูลเนี่ยจากให้มันเรียงเป็นน้อยไปมากดีกว่าเวลาเราไปทำแผนภาพต้นใบเราจะได้ง่ายมากขึ้นน้องก็มองว่าเวลาเรามองเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นเนี่ยมันคือ15เหมือนกันให้เรามองแค่ใบเรียงใบจากน้อยไปมากมันก็จะเป็นการเรียงค่าตัวเลขจากน้อยไปมากแล้ว
ังทันไหมอย่างเช่นถ้าพี่มี154 151 152เนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยดังนั้นมันจะไม่มีผลในการเรียงเลขเราก็แค่มองแค่ด้านหลังว่า4 1แล้วก็2เนี่ยมันเรียงจากน้อยไปมากยังไงเราก็จะได้ว่ามันต้องเรียงเป็น1 2 4แล้วเราก็แค่เติม15คืนเข้าไปด้านหน้าเราก็จะมองแล้วเร็วขึ้นดังนั้นพี่ก็จะดูว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีเลข4เลข1 4 0 1 9 8แล้วก็3ดังนั้นตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็น0หรือ150พี่ก็จะเขียน150เป็นตัวแรกแล้วตัวถัดมาที่มีค่าน้อยถัดไปก็คือจะเป็นเลข1ก็คือมีอยู่2ตัวเป็น151 2ตัวพี่ก็จะเขียนเรียงมาอย่างนี้151 151เสร็จแล้วถัดจาก151ก็จะเป็น153พอเราใช้ตัวไหนอย่าลืมขีดทิ้งจะได้ไม่งงว่าใช้ไปยังพี่ก็เขียนต่อเลยเป็น153เสร็จแล้วถัดไปก็จะเป็น154อยู่2ตัวแล้วก็จะมี159และมากสุดคือทอทีถัดมาจะเป็น158และมากสุดจะเป็น159เราก็จะได้กลุ่มแรกออกมาแล้วเป็นกลุ่มที่มีต้นเป็น15งั้นถัดไปพี่จะใช้สีเขียววงกลุ่มที่มีต้นเป็น14เวลาเรามองนะเราก็มองแค่ตัวเลขที่เรายังไม่ได้โดนขีดค่าทิ้งออกไปน้องก็จะเห็นได้ว่าต้นที่เป็น14เนี่ยมีอยู่แค่2จำนวนคือ148กับ144ดังนั้นเราก็เรียงค่าง่ายเลยว่าน้อยสุดจะเป็น144ถัดมาจะเป็น148งั้นกลุ่มถัดไปอีกพี่จะใช้สีแดงวงกลุ่มที่มีลำต้นเป็น13น้องจะเห็นได้ว่าต้นเป็น13เนี่ยจะมีอยู่4ตัวคือ131 137 135แล้วก็132น้องก็จะเห็นชัดเลยว่าตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยคือ131ถัดมาเนี่ยมันจะเป็น132ถัดมาอีกจะเป็น135แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น137งั้นต่อไปพี่จะใช้สีดำขีดเส้นใต้ตัวที่มันเป็นต้นคือ16ตรงนี้นะพี่ค่อยๆไล่มาตอนนี้เรามองต้นเป็น16เราก็ขีดมาว่ามีตัวอะไรบ้างน้องจะเห็นได้ว่าต้นเป็น16เนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวก็คือ160 161 160แล้วก็166พี่ก็เลยจะได้ว่าน้อยสุดเนี่ยมันคือ160ซึ่งมีอยู่2ตัวถัดมาจะเป็น161และมากสุดจะเป็น166มองทันไหมเหมือนเราแค่ใช้การขีดด้วยสีที่ต่างกันหรือว่าขีดคนละแบบกันเพื่อที่จะแยกออกมาเป็นกลุ่มๆแล้วก็ทำการเลี้ยงข้อมูลออกมาในแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วพี่ก็ดูต่อว่าตอนนี้แถวแรกเราครบแล้วแถวที่2เราเหลือแค่183พี่ก็จะมองเป็นกลุ่มที่มี18เป็นต้นเราก็วงมาว่า18เป็นต้นเนี่ยมีจำนวนอะไรเราจะได้มาว่าถ้าเรามองให้ลำต้นเป็น18เนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวคือ183 189 180แล้วก็185พี่ก็ทำการเลี้ยงได้ว่าตัวที่น้อยที่สุดจะต้องเป็น180ถัดมาจะเป็น183 185แล้วก็189เสร็จแล้วเราก็ดูต่อว่าเดี๋ยวพี่จะให้ถัดไปเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีต้นเป็น20แล้วพี่จะเขียนหยึกๆด้านล่างมันจะได้ไม่ซ้ำกันอื่นนะพี่จะเห็นได้ว่าต้นที่มี20ตัวเลขที่มีต้นเป็น20เนี่ยมันมีอยู่แค่จำนวนเดียวก็คือ206ดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่ตัวเดียวคือ206เสร็จแล้วถัดมาพี่ก็จะมองเป็นกลุ่มที่มีตัวเลขด้านหน้าเป็น176พี่ทำเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมแล้วกัน
มีด้านหน้าเป็น17นะด้านหน้าเป็น17ด้านหน้าเป็น17เราจะเห็นได้ว่ามีอยู่3ตัวคือ176 175 170พี่ก็เรียงจากน้อยไปมากได้เป็น170 175แล้วก็176เสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะเหลือข้อมูลแค่4ตัวซึ่งน้องจะเห็นได้ว่ามันก็คือเป็นข้อมูลที่มี12เป็นเลขด้านหน้าเป็น3ตัวก็คือ129 129 123พี่ก็เลยเรียงข้อมูลได้ว่ามันจะต้องเป็น123 129แล้วก็129แล้วสุดท้ายเราจะเหลือข้อมูลแค่ตัวเดียวคือ198แปลว่ามันจะเป็นกลุ่มที่มีต้นเป็น19มีใบเป็น8ตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูล30คนของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วซึ่งมันจะทำให้เราง่ายในการทำแผนภาพต้นใบมากยิ่งขึ้นเราก็จะดูว่าในข้อมูลของแต่ละกลุ่มของเราเนี่ยมันหมายถึงต้นเป็น15 14 13 16 18 20 17 12แล้วก็19ซึ่งมันก็คือต้นเป็น12 13 14ไปเรื่อยๆจนถึง20นั่นเองพี่ก็เลยจะเขียนได้ว่าพิจารณาข้อมูลจากโจทย์เราจะให้ต้นของเราเนี่ยมันเป็น12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็20เราจึงสามารถเขียนแผนภาพต้นใบได้ก็เวลาทำแผนภาพต้นใบก็คือเหมือนเดิมทันไหมคือเหมือนพี่แค่จะบอกว่าจากข้อมูลในโจทย์เนี่ยพี่ก็ได้มาแล้วว่าต้นของเราเนี่ยมันจะเป็นได้ตั้งแต่12 13 14ไปเรื่อยๆจนถึง20พี่ก็ลากขึ้นมาว่าเราจะมีคำว่าต้นกับใบแล้วเราก็ทำการเขียนเรียงมาเลยว่าต้นของเราน้อยสุดเนี่ยเป็น12ถัดมาเป็น13 1415 16 17 18 19แล้วก็20อย่างนี้เสร็จแล้ววิธีทำน้องก็มองว่าต้นที่เป็น12ของเราเนี่ยมันมีจำนวนเลขอะไรบ้างซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราได้แบ่งกลุ่มไปแล้วเราก็มาดูกลุ่มนี้เราก็จะเห็นได้ว่าต้นที่เป็น12เนี่ยมันมีอยู่3ตัวก็คือ123 129 129ดังนั้นถ้าต้นเป็น12แปลว่าใบก็จะเป็น3 9แล้วก็9ก็เขียนลงไปได้เลยถัดมาถ้าต้นเป็น13มันก็คือกลุ่มอันนี้ถ้าเรามองต้นเป็น13น้องก็จะเห็นได้ว่าใบของเราก็จะเป็น1 2 5แล้วก็7ทันนะเสร็จแล้วถัดมาถ้าเรามองต้นเป็น14มันก็จะเป็นกลุ่มนี้ถ้าต้นเป็น14เราก็จะได้ว่าใบคือ4กับ8ต่อไปถ้าต้นเป็น15มันก็คือกลุ่มสีส้มอันนี้เราจะได้ว่าใบของเราเนี่ยจะเป็น0 1 1 3 4 4 8แล้วก็9ถัดมาถ้าเรามองต้นเป็น16มันก็คือกลุ่มอันนี้จะมีใบเป็น0 0 1แล้วก็6ถัดมาอีกถ้าต้นเป็น17มันก็คือกลุ่มนี้จะมีใบเป็น0 5แล้วก็6ต่อไปถ้าต้นเป็น18ก็คือกลุ่มอันนี้จะมีใบเป็น0 3 5แล้วก็9ต่อมาถ้าต้นเป็น19ก็คือกลุ่มนี้มีแค่198ตัวเดียวดังนั้นถ้าต้นเป็น19ใบก็จะเป็น8และสุดท้ายถ้าต้นเป็น20ใบก็จะเป็นได้แค่6ตัวเดียว
เราก็จะได้แผนภาพต้นใบออกมาเรียบร้อยซึ่งข้อมูลเนี่ยได้เรียงจากน้อยไปมากหมดแล้วเพราะว่าตอนที่เราแบ่งกลุ่มเราได้ทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเรียบร้อยนี่เป็นแต่ละกลุ่มพอเราได้แผนภาพต้นใบออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตอบคำถามได้แล้วว่าในข้อที่2ย่อยเนี่ยเขาต้องการรู้ว่าคนไข้มีระดับความดันโลหิตอยู่ในช่วงใดมากที่สุดเราก็จะไปมองว่าใบที่เยอะที่สุดเนี่ยมันคือใบจากแถวนี้เรามองเป็นแถวนะซึ่งใบของแถวนี้เนี่ยมันมาจากการที่ลำต้นเป็น15ซึ่งลำต้นเป็น15หมายถึงเราจะมีเลขด้านหน้าเป็น15แล้วก็เลขด้านหลังจะเป็นเลขอะไรก็ได้ดังนั้นข้อมูลของเราที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็จะมีค่าได้ตั้งแต่150 151 152ไปได้เรื่อยๆจนถึง159เราก็เลยตอบได้แล้วว่าระดับความดันโลหิตจะอยู่ในช่วง150ถึง159แล้วข้อนี้เนี่ยเราอาจจะตอบหน่วยด้วยซึ่งเขาได้บอกหน่วยในข้อนี้ไว้แล้วว่ามันคือมิลลิเมตรประหลอดทวนนะก็ข้อนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลเป็นความดันของคนไข้30คนมาแค่นี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากถ้าเรานำไปวาดแผนภาพต้นใบเลยเนี่ยเราจะต้องมึนแน่ๆเราก็เลยทำการแบ่งข้อมูลก่อนโดยเราก็จะมองก่อนว่าตัวเลขทุกตัวเนี่ยมันเป็นตัวเลข3หลักดังนั้นต้นของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ตัวหน้าและเป็นแค่หลักหน่วยเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะสามารถวงแบ่งกลุ่มออกมาได้เป็นกลุ่มต่างๆดังนี้โดยกลุ่มแรกของพี่เนี่ยคือพี่มองให้ด้านหน้าหรือต้นเนี่ยเป็น15แล้วพี่ก็มองว่าต้นเป็น15เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างพี่ก็วงมาแล้วก็เอาตัวที่วงเนี่ยมาเลี้ยงค่าน้อยจากน้อยไปมากก่อนเราก็จะได้1กลุ่มออกมาเราก็ทำต่ออีกกลุ่มถัดไปเรื่อยๆจนครบทุกกลุ่มก็คือใช้ข้อมูลหมดทุกตัวแล้วการที่เราแบ่งกลุ่มออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าต้นของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่12 13 14ไปเรื่อยๆจนถึง20แล้วพอเราเขียนต้นเสร็จเราก็จะสามารถเขียนใบต่อไปได้แล้วโดยการมองจากแต่ละกลุ่มอย่างเช่นถ้าพี่มองต้นเป็น12เนี่ยมันก็จะไปตรงกับกลุ่มอันนี้ซึ่งจะมีเลขอยู่3ตัว123 129แล้วก็129ถ้าเรามองต้นเป็น12ใบก็จะเป็น399เราก็เติมเลขได้เลยว่ามันคือ399เราก็ทำในทำนองเดียวกันจนได้มาต้นกับใบครบทั้งหมดเราก็จะได้แผนภาพต้นใบที่เขาต้องการแล้วพอเรามีแผนภาพต้นใบถ้าเขาอยากรู้ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมีความดันโลหิตอยู่ในช่วงไหนเยอะที่สุดเราก็แค่มองว่าใบช่วงไหนเนี่ยมันมีค่าเยอะที่สุดเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นใบในแถวที่มีลำต้นเป็น15ดังนั้นเวลาเราตอบว่ามันเป็นช่วงไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการที่ต้นเป็น15เนี่ยมันหมายถึงถ้าเรามีเลข3หลัก2หลักหน้าจะเป็น1กับ5แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ดังนั้นตัวเลขที่เราจะใส่ลงไปที่หลักสุดท้ายได้เนี่ยมันก็คือ0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง9ทำให้ค่าของเราเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่150 151 152จนไปเรื่อยๆถึง159เราก็เลยตอบว่าดังนั้นช่วงที่ความดันโลหิตมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่150จนถึง159มิลลิเมตรประหลอดก็จะเป็นคำตอบในข้อนี้หลักการทำเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยแค่จำนวนข้อมูลมันเยอะเลขมันเยอะก็เลยอาจจะทำให้เรางงแต่พยายามค่อยๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ตัดตัวเลขที่ใช้แล้วเราก็จะทำใน
ในสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม